ไทยทึ่งพระพุทธรูปชื่อดังในประเทศไทยนะครับมีมากมายหลากหลายหลายแบบด้วยครับทั้งดังเพราะขนาดใหญ่สุดนะครับศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสวยงามที่สุดและวันนี้เราก็เดินทางมาถึงจังหวัดเชียงรายนะครับเพื่อมาทึ่งกับอีกหนึ่งพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีความแปลกไม่เหมือนใครประดิษฐานอยู่ในวัดหิรัญวาสนะครับกับพระสิงสารชนะมารนะครับความแปลกและความน่าทึ่งของพระพุทธรูปองค์นี้ก็คือสารด้วยไม้ไผ่ทั้งองค์ครับเห็นกันมาเยอะทั้งปูนปั้นสำริดโลหะหรือแม้กระทั่งทองคำก็มีแต่พระองค์นี้ครับโอ้โหใครจะเชื่อสารด้วยไม้ไผ่ล้วนๆครับไม่มีสิ่งใดมาเจือปนเลยสร้างกันขึ้นมาได้อย่างไรเพราะไม่ใช่องค์เล็กๆนะครับแต่มีขนาดหน้าตักกว้างถึง 9.9 ศอกครับสูง19ศอกและมีน้ำหนักประมาณ2ตันเศษโอ้โหถือว่าเป็นพระที่สารด้วยไม้ไผ่ปางมารวิชัยองค์ใหญ่ที่สุดในโลกครับพระพุทธรูปที่ตั้งชื่อว่าพระสิงสารชนะมารนี้คำว่าสารสอเสือสระอานอหนูได้มาจากคำว่าโดยการใช้ไม้ไผ่ในการสารส่วนคำว่าชนะมารเนี่ยได้มาจากปางของพระพุทธรูปก็คือปางมารวิชัยนั่นเองปางมารวิชัยนี้มีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าปางชนะมารจึงรวมกันแล้วเรียกว่าพระสิงสารชนะมารพระพุทธรูปองค์นี้ก่อตั้งขึ้นมาและสร้างขึ้นมาเมื่อปี2552โดยการนำของอาตมาภาพเองซึ่งตัวของอาตมาภาพมีความคิดที่อยากจะสานพระพุทธรูปเอาไว้กับประเทศไทยเราเพื่อเป็นศิลปะที่จะอนุรักษ์แล้วก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่โดดเด่นเป็นของศักดิ์สิทธิ์ของสำคัญไว้ในเมืองไทยด้วยความเชื่อของคนล้านนามีความเชื่อว่าบุคคลใดก็ตามที่ได้สร้างพระพุทธรูปด้วยการสานด้วยไม้ไผ่เขาบอกว่าบุคคลที่คิดจะสร้างคนนั้นจะมีอายุยืนแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่คิดจะสร้างแล้วสร้างเพื่อให้คนนั้นสร้างเพื่อให้คนนี้คนนั้นก็จะมีอายุยืนเช่นกันก็ประจวบกับว่าเมื่อปี2552พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ประชวรด้วยในปีนั้นก็เลยอยากจะมีความคิดว่าอยากจะสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นมาแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลให้กับท่านเพื่อให้ท่านได้มีอายุยืนไม้ไผ่ที่เรานำมาสานพระพุทธรูปองค์นี้มีชื่อว่าไม้มุงไม้มุงนี่เป็นไม้ไผ่ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเลื้อยเหมือนต้นหวายพอเลื้อยไปเลื้อยมาเขาก็ไปสานกันข้างบนทำเป็นหลังคาเขาก็เลยเรียกชื่อไม้ไผ่นี้ว่าไม้ไผ่มุงไม้มุงนี้อาตมาภาพพยายามตามหาในประเทศไทยเราน่าจะมีอยู่แต่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ใดแต่ว่าในแถบนี้พยายามตามหาแล้วแต่ก็ไม่เจอเพราะนั้นเนี่ยวิธีการหาก็คงจะเอาหาที่ใกล้ที่สุดก็คือที่พม่านั่นเองก็เนื่องจากว่าไม้ไผ่ชนิดนี้จะมีคุณสมบัติก็คือ 1. มีความเหนียว 2. มีความทนทานและ 3. เป็นไม้ไผ่วิเศษเขามีความเชื่อกันว่าอย่างนั้นเขาเชื่อกันว่าไม้ไผ่นี้พระอินทร์ลงจากสวรรค์ลงมาปลูกให้ปีหนึ่งเขาอนุญาตให้ได้ตัดไม้นี้เพียงแค่วันเดียวเท่านั้นเองอาตมาภาพไปตัดไม้นี้มาวันขึ้น15ค่ำเดือน3ของปี2552เหตุผลที่ เราทำไมต้องตัดไม้ไผ่ในวันขึ้น15ค่ำเดือน3อาตมาก็พยายามถามชาวเขาเผ่าปะหลงเขาก็มีความเชื่อของเขาว่าการสานพระพุทธรูปแล้วก็เอาไม้ไผ่มุงเนี่ยมาสานเนี่ยต้องตัดวันขึ้น15ค่ำเดือน3ก็เนื่องจากว่าวันขึ้น15ค่ำเดือน3นั้นเขาบอกว่าถ้าตัดวันนั้นมอดจะไม่กินก็เรียกว่าน่าทึ่งตั้งแต่เอาไม้ไผ่มาสร้างกันเลยทีเดียวเพราะพระสมุภูวนายภูวนาโยนะครับเจ้าอาวาสวัดหิรัญญาวาสนะครับต้องข้ามไปประเทศพม่ากันเลยทีเดียวเพื่อค้นหาไม้ไผ่เพื่อจะนำมาสารพระสิงสารชนะมารนะครับจะเอาไม้นี้กลับมานี่ก็แสนยากลำบากต้องเดินเท้าไปเอาต้องอาศัยแรงศรัทธาจากชาวบ้านนับร้อยคนเลยทีเดียวครับมาช่วยกันนำไม้มุงนี้จำนวนถึง 39,000 ท่อนลงมาจากยอดดอยครับนับเป็นจิตศรัทธาอันแรงกล้าของท่านครับโดยเอาเข้ามายังประเทศไทยครับทางด่านผ่อนปรนครับท่าเรือปางห้านะครับตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับขั้นตอนในการสานพระพุทธรูปเนี่ยเริ่มต้นวันที่29เนี่ยจะต้องประกอบพิธีทางเหนือเขาเรียกว่ากุมขันตั้งพอหลังจากเตรียมพร้อมแล้วเครื่องมือของช่างจะต้องมาพร้อมแล้วก็จะนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเจริญพุทธมนต์ในวันนั้นเราเริ่มพิธีประมาณ9โมงเช้าพอ10โมงกว่าไม่น่าเชื่อว่าพระอาทิตย์เนี่ยทรงกรด
พระอาทิตย์ทรงกรดในวันนั้นนี่ทุกคนถือกับว่าตะลึงตะลึงว่าเป็นไปได้ยังไงเพราะเวลาแค่10โมงกว่าๆเองปกติแล้วพระอาทิตย์ทรงกรดเนี่ยจะต้องเที่ยงๆคนสารทั้งหมดมีอยู่3คนคนสารก่อนที่จะประกอบพิธีเนี่ยต้องอาราธนาศีล8รักษาศีลให้หมดจดและทุกคนที่ได้มากราบไหว้จะมีความเคารพนับถือและก็สักการะในความศักดิ์สิทธิ์ของพุทธรูปองค์นี้ก็คือพระพุทธรูปองค์นี้สามารถให้พรในเรื่องของลูกหลานได้ได้รู้ถึงที่มาที่ไม่ธรรมดาครับรวมถึงได้เห็นตัวองค์พระสิงสารชนะมานี้แล้วที่สารด้วยไม้ไผ่ได้อย่างสวยงามขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าน่าทึ่งจริงๆครับแต่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าจะทึ่งกันไปยิ่งกว่านี้ถ้าได้รู้ว่าพระองค์นี้ครับที่สารด้วยไม้ไผ่นี้ใช้เวลาการสารเพียง99วันและการสารทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นด้วยเพียงคนไม่กี่คนเองครับผมก็มีอาชีพทำนานะครับแล้วก็ได้อยู่คุกคีกับวัดนะฮะก็เลยได้ถือศีลนะครับมาสารพระองค์ใหญ่นี่นะครับส่วนมากที่จะสารนี่ก็เป็นพวกที่ว่าถือศีลนะครับศีล5หรือศีล8นุ่งขาวห่มขาวที่ทำนาแล้วก็ที่เคยสารนี่ก็เคยสารไปเรื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างครับก็เลยมีพระใหญ่องค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยก็เลยมาช่วยกันสารองค์พระที่สารที่ยากที่สุดนะครับคือนิ้วมือนะครับนิ้วมือนี้เราใช้ตอกเส้นเล็กดัดให้เป็นก้นหอยนะครับเป็นก้นหอยรูปมือสัญลักษณ์เนี่ยจะดัดขึ้นมาแล้วก็เสร็จเราจะสารเป็นนิ้วเป็นนิ้วแล้วเราก็มาประกอบประกอบขึ้นเป็นส่วนที่เราเห็นนี่นะครับเป็นข้อเป็นอะไรนี่นะครับนิ้วมือนี่จะยากที่สุดของในองค์พระองค์นี้นะครับบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดยิงครับสำหรับขั้นตอนการสร้างถ้าไม่ได้แรงศรัทธาแรงกล้าก็คงไม่สามารถที่จะทำได้เสร็จออกมาเป็นพระสิงสารชนะมารที่ดูสวยงามเช่นนี้ครับนอกจากนี้แล้วครับตามธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเมืองเหนือครับการสร้างพระพุทธรูปส่วนสำคัญก็คือจะขาดไม่ได้เลยคือหัวใจพระครับหัวใจที่จะเอามาทำพระพุทธรูปเนี่ยวัตถุดิบที่จะเอามาทำมีสองสิ่งเท่านั้นก็คือ1ทองคำ2เงินบริสุทธิ์มี2ส่วนเท่านั้นเองของเราสร้างพระพุทธรูปพระสิงสารชนะมารองค์นี้ขึ้นมาเนี่ยเราใช้วัตถุดิบที่ในการเอามาทำเป็นหัวใจของพระพุทธรูปนี้ก็คือเงินแท้บริสุทธิ์เราใช้น้ำหนักเงินทั้งหมดอยู่5กิโลครึ่งในการเอาไปตีเคยเห็นพระที่ทำมาจากไม้ไผ่ไหมคะก็ไม่เคยเห็นนะคะก็เพิ่งพากันมาดูเป็นครั้งแรกค่ะมาขอท่านเรื่องอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการเรียนนะคะก็อยากให้เรียนเก่งๆแล้วก็คุณครูรักอะไรประมาณนี้ค่ะคุณยายได้เห็นพระพุทธรูปที่สร้างด้วยไม้ไผ่ไหมคะไม่เคยเห็นเพิ่งเห็นวันนี้ค่ะรู้สึกศรัทธาไหมคะที่เห็นค่ะศรัทธามากเลยค่ะศรัทธาแล้วก็ทึ่งด้วยตั้งใจจะมาขอท่านเรื่องอะไรคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณป้าไม่ให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรมากนะแล้วก็มีเงินมีทองตามมาด้วยก็บอกว่ามีพระสารก็เลยอยากมาดูว่ามันสารแล้วมันทำมาเป็นรูปพระได้ยังไงไม่คิดว่าแบบมาเห็นแล้วจะทำได้ทั้งที่มันเป็นไม้ไงแล้วมันสารมันเป็นองค์พระแล้วก็องค์พระใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะก็ทึ่งแล้วก็คิดว่ามันมหัศจรรย์แล้วเหมือนแบบมีใครโดนบันดาลให้เป็นอย่างนี้เชื่อและถ้าใครอยากเห็นให้ประจักษ์ทั้งสองตากับความงดงามอ่อนช้อยและปราณีตนะครับขององค์พระสิงสารชนะมารที่สารด้วยไม้ไผ่ปางมารวิชัยองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ก็เชิญเลยนะครับที่วัดหิรัญญาวาสครับตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายท่านเจ้าอาวาสฝากบอกมาว่าวันที่29กรกฎาคมนี้นะครับจะทำพิธีครบรอบการสร้าง3ปีครับก็เรียกว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มาสักการะกันนะครับ